คุณด่าเพราะอะไรเอาเงินที่ค่าบ้านคุณยังไงต้องรีนี่มาอีกแล้วจรัญสนิทวงศ์13ค่ะเดี๋ยวต้องระบุพิกัดก่อนแยกมันถนนมันยาวบางแวก26แยก7บ้านใครแถวนี้ไหมทีมงานระวังไว้นะมีคนร้องเรียนนะคะว่ามีคุณป้าคนหนึ่งแกฉีดน้ำหน้าบ้านบ่อยเหลือเกินบางคนก็อ้าวก็อาจจะประสงค์ดีล้างถนนก็ได้บางทีน้ำมันไหลย้อนเข้าบ้านคนอื่นค่ะแล้วไม่ทำแบบนี้ครั้งสองครั้งนะคะทำมาแล้วตั้งหลายปีม้อย V+ เอามาแชร์กันเอาไว้คลิปนี้โอ้แล้วรถเก๋งเมื่อสักครู่ต้องขับหนีเลยนะใช่เด็กขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านแล้วน้ำอะค่ะมันมีฟองเหมือนล้างพื้นนะคะฟองเนี่ยมันก็ไปอยู่หน้าบ้านคนอื่นนั่งหน้าบ้านฝั่งตรงข้ามแล้วก็หน้าบ้านฝั่งข้างๆเท่านั้นไม่พอเอากระป๋องน้ำไปสาดใส่หน้าบ้านอีกฝั่งนึงค่ะมีภาพอีกจุดนึงด้วยคุณผู้ชมอีกช็อตนึงด้วยเป็นเหตุการณ์ล่าสุดอันนี้เป็นเหตุการณ์ตอนปี65แล้วฟองไปอยู่หน้าบ้านคุณเต็มไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ได้มีแค่ปี65นะย้อนกลับไปปี64ก็มีค่ะสาดน้ำออกมาจากบ้านตัวเองอ่ะตายกันข้างแหวกอยู่ด้านแรกตายข้างนึงมีสูตรพวกดำแค่ทุกวันเนี่ยรู้มาแล้วตาที่จริงไม่มีปัญหาไม่ปัญหาจะทนเลยทำไมต้องมาตายต้องมาทหารต้องมาหน้าตายกันข้างแหวกอยู่ด้านแกไม่ได้สาดน้ำอย่างเดียวค่ะสังเกตว่าทุกครั้งแกจะบ่นด่าอะไรตลอดเลยค่ะบางทีก็จะบ่นด่าเรื่องก้นบุหรี่ใครเนี่ยมาสูบแล้วมันมากระเด็นหน้าบ้านฉันแกก็ราดอยู่แบบนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปค่ะเจอบ้านของคุณป้านะคะรั้วสีส้มๆอ่ะแต่ว่าพอเรียกแล้วไม่มีใครออกมาเลยค่ะไปนี่เลยค่ะจรัญ13บางแวก26แยก7แต่ผู้สื่อข่าวบอกไม่มีใครออกนะแต่หน้าบ้านเปียกช้ำเลยแปลว่าเพิ่งฉีดมาใช่ไหมไม่รู้ไม่แน่ใจอ่ะเราไม่เห็นตอนฉีดหรืออาจจะฝนเพิ่งตกหรือเปล่าก็ไม่รู้เรียกคุณป้าไม่มีใครตอบรับกลับมาจากบ้านนะคะแต่ว่าเพื่อนบ้านคนนึงอ่ะคุณต้นนามสมมุติบอกว่าโอ้ประจําฉีดน้ําเช้ากลางวันเย็นค่ะแล้วก็เศษน้ําอ่ะมันกระเด็นมาเข้าบ้านคนอื่นบ้านผมก็โดนเคยถึงขั้นประสานสํานักงานเขตอ่ะให้เทยางมาต่อยเพื่อไม่ให้น้ํามันไหลย้อนเข้าบ้านของผมหรือบางทีก็ยืนด่าไปทั่วด่าไปเรื่อยอ่ะใครผ่านไปผ่านมาใครขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปผ่านมาอย่างเด็กตั้งเรียนที่เราเห็นภาพอ่ะก็โดนว่าเสียสุขภาพจิต
นี่ยังมีอยู่วันนึงแกโมโหหนักมากนะมีก้นบุหรี่ของใครไม่รู้มันปลิวไปตกหน้าบ้านป้าป้าด่างแต่ต้นไปยันท้ายซอยเลยหรือแม้แต่มีเด็กคนนึงค่ะเล่นจักรยานขี่รถผ่านหน้าบ้านอันนี้น่าจะมีภาพกล้องวงจรปิดประกอบด้วยนะแล้วถูกป้าสาดน้ำใส่แล้วเด็กกลับไปฟ้องผู้ปกครองนี่ๆฉีดน้ำไล่น้องน้องเลี้ยวรถจักรยานหนีไปเลยพอเด็กกลับไปฟ้องผู้ปกครองค่ะผู้ปกครองเขาก็มาเอาเรื่องแจ้งไปถึงตำรวจพอตำรวจมาถึงป้าเข้าบ้านบอกไม่ได้ผิดอะไรนี่ล้างพื้นอยู่เขาก็ด่าแซะบ้านนู้นบ้านนี้ไปเรื่อยเปื่อยอะครับแล้วก็จนเราอยู่บ้านกันทุกวันเราก็เสียสุขภาพจิตเราก็เลยต้องแจ้งตำรวจครับอย่างในคลิปอะก็คือมันมีขี้บุหรี่ก้นบุหรี่ใครไม่รู้ครับที่เขาแบบสูบแล้วเขาก็แบบทิ้งทั่วไปอะครับแต่มันมาตกที่หน้าบ้านเขาแล้วเขาก็เลยด่า3บ้าน8บ้านเลยด่าหมดคิดว่าใครไปแกล้งเขาแล้วลูกบ้านพี่ถัดไปอีกครับเขาปั่นจักรยานเล่นแล้วเขาไปฟ้องพ่อเขาว่าเนี่ยโดนบ้านนี้ฉีดน้ำใส่อะไรประมาณนั้นครับจริงๆชาวบ้านเคยแจ้งไปยังตำรวจแล้วนะคะตำรวจเนี่ยเอาหมายสารมาติดที่หน้าบ้านด้วยแล้วพอตำรวจมาถึงหน้าบ้านอะป้าไม่ยอมออกมาเนี่ยดูจากภาพมีเอกสารชัดเจนนะแต่ว่าป้าไม่ยอมออกมาค่ะตำรวจก็เลยติดเอกสารเอาไว้หน้าบ้านแล้วหลังจากนั้นพอตำรวจกลับไปชาวบ้านบอกก็เหมือนเดิมอะค่ะแล้วชุมชนตรงนี้ค่ะมันไม่ได้เป็นหมู่บ้านอะมันเหมือนเป็นซอยแล้วก็เป็นบ้านปลูกติดกันไม่มีนิติบุคคลแล้วอยู่กันมานานแล้วอะ30กว่าปีแล้วอะค่ะใช่แล้วก็เป็นปัญหาแบบนี้มาตลอดคุณต้นที่เราคุยเมื่อกี้บอกว่าอยากย้ายเหมือนกันนะแต่เข้าใจอ่ะการย้ายบ้านครั้งหนึ่งมันก็เรื่องใหญ่อ่ะการหาที่อยู่ใหม่มันก็เรื่องใหญ่เหมือนกันค่ะเนี่ยนี่คลิปตอนที่ตำรวจเนี่ยจะเอาหมายมาติดไว้แล้วยังไงพอป้าแกไม่ออกมาตำรวจก็แปะไว้แล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นที่เหลือให้คนในชุมชนทนกับป้าไปเองเหรอต้องทนเห็นไหมดูสิเป็นแบบเนี้ยที่ต้องทน